ต้าแจงดราม่าเต้นเพลงก้มต่ำกลางสี่แยกขออนุญาตแล้วบอกอย่าเครียดกันมากเต้าแจงดราม่าเต้นเพลงก้มต่ำกลางสี่แยกขออนุญาตแล้วบอกอย่าเครียดกันมากวันที่1ธันวาคม2563ที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพโดยมีแต้วณัฐพรเตมีรักรับหน้าที่พิธีกรหลังจบงานนางเอกสาวได้เปิดใจถึงเรื่องดราม่าเต้นเพลงก้มต่ำของป๊อปภัสสรกรกลางสี่แยกไฟแดงมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แรงๆแถมยังบอกว่าเพลงนี้ขัดกับลุคเรียบร้อยของเธอทั้งนี้สาวแต้วได้อัปเดตความรักช่วงนี้หวานที่เดินสายไปงานแต่งกับหวานใจในประนัยพรประภาจนโดนแซวซ้อมดูงานเพิ่งไปรำบูชาพญานาคมาอีกรอบแล้วก็ดีค่ะไปรำบูชาที่จังหวัดนครพนมถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สองเป็นงานที่ให้เรารำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคค่ะความตื่นเต้นยังเหมือนเดิมใช่ค่ะใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมก็ไม่นานมากค่ะประมาณ1วันมีขอพรอะไรพิเศษไหมไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาค่ะมีติดต่อมาอีกไหมไม่มีค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะมีติดต่อไว้เป็นที่ที่เคยไปประจำเรียกว่าเดินสายด้านนี้เดินสายมาตั้งนานแล้วค่ะแต้วว่าเป็นโอกาสที่ดีเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่จะได้เป็นการรวมศรัทธาและถวายเป็นพุทธบูชาแต้วอาจจะเป็นคนแรกๆที่ได้รำอะไรแบบนี้จะเรียนรำจริงจังไหมเคยคิดค่ะแต้วเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆและคิดว่าอาจจะหายไปถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่ไม่รู้จะเอาเวลาไหนเหมือนกันถือว่าใช้โอกาสนี้ในการฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาค่ะนอกจากเดินสายรำแล้วก็มีเดินสายไปงานแต่งเหมือนกันเหมือนเป็นช่วงอายุมั้งเพื่อนๆก็แต่งงานได้เรฟเฟอเรนซ์มาไหมมีในหัวเต็มเลยค่ะยิ้มในเป็นบอดี้การ์ดล่าสุดไปที่เชียงใหม่ทีมเหมือนต้องใส่ทักซิโดเดินสายดูงานด้วยหรือเปล่าก็มีคนแซวค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวจริงๆมีแอบดูไหมไม่ค่ะไม่ได้แอบก็ดูเลยค่ะคนในงานแซวเยอะไหมคนในงานไม่ค่อยแซวค่ะมีแต่คนนอกงานแซวเราไม่ได้ซ้อมหรืออยากไปดูอะไรเป็นพิเศษไม่ค่ะถือโอกาสไปเที่ยวมากกว่าเชียงใหม่อากาศดีมากคิดไว้บ้างไหมว่างานแต่งเราจะเป็นแบบไหนไม่ได้แพลนเลยเป็นคนที่ไม่ได้แพลนอนาคตอะไรเลยอยู่กับตรงนี้ตอนนี้จะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่คิดดีกว่าอย่างที่บอกเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าในเขาว่าไงบ้างที่คนแซวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราอาเขินมียับยับบ้างไหมเพราะเราก็คุ้นเคยกับครอบครัวเขาแล้วยังไม่อยากจะพูดว่าคุ้นเคยเหมือนเราก็ค่อยๆรู้จักกันมากกว่าไปได้สวยก็ถือว่าดีค่ะดินเนอร์ฉลองครบรอบ6เดือนใช่ค่ะก็ฉลองไปเรื่อยก็เหมือนหาเรื่องทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกก็เอนจอยอยู่แล้วปกติก็เอนจอยค่ะเติมความหวานเรื่อยๆเลยว่างปุ๊บก็หาเวลาหวานกันตลอดแม้แต้วว่าทุกคนแหละเหมือนเริ่มต้นถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะบอกให้เขารู้หวานไม่ตกก็ไม่นะเขินไม่ค่อยทานน้ำตาลแค่เดี๋ยวอ้วนดราม่าเต้นเพลงก้มต่ำกลางสี่แยกแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์หยาบคายมันเป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทก็คิดว่าจะทำเราก็ขออนุญาตถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงไฟทางม้าลายก็ยังเขียวอยู่มีพี่ๆดูอยู่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ให้เขามาดูแลพิเศษอะไรเป็นการขออนุญาตมากกว่าไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาใช่ค่ะมีแค่กล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วแทนที่เราจะเดินปกติก็จะกลายเป็นเต้นก้มต่ำเท่านั้นเองใช้เวลาไม่นานใช่ไหม
ใช่ไม่นานเท่าที่เห็นในคลิปมันแค่1 นาทีสัญญาณไฟก็อาจจะ2 นาทีรู้สึกยังไงที่คนมาดราม่าและมาด่าว่าเราแรงแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยก็รับฟังจริงๆจะทำอะไรเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยช่วงนี้ค่ะเราได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมเห็นค่ะเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่ไปถ่าย MV แล้วเราก็อยากโปรโมทให้เป็นรู้จักเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นเราก็ได้คิดว่าเราตัดสินใจทำอะไรคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆมีบางคนบอกว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับเราจริงเหรอแล้วแต้วต้องเต้นเพลงอะไรก้มไม่ได้เหรอแต้วว่าไม่นะเพลงก็คือเพลงมันแค่ทำให้ทุกคนเอนเตอร์เทนเราผ่านดราม่ามาได้แล้วเพลงก็ปังใช่ค่ะมีวางแผนไหมว่าถ้าเพลงได้ยอดวิวมากกว่านี้และจะไปเต้นที่ไหนดีบอกพี่ป๊อกว่าที่นี้เราจะไปเต้นที่ไหนต้องคิดเยอะๆเดี๋ยวจะจอดดราม่าอีกป๊อกเขาเครียดกับเรื่องนี้ไหมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้กระแสฟีดแบคอะไรขนาดนั้นแต้วแอบบอกพี่ป๊อกเองว่าถ้าเกิดมีคนดูมากกว่านี้เราไปเต้นกันอีกเนอะเราชอบเต้นอยู่แล้วไปเต้นด้วยกันจะได้สนุกอย่าไปเครียดกันมากเห็นทำงานหลากรูปแบบเราเลือกงานอย่างไรเราเล่นละครอยู่แล้วแต่แต้วคิดว่าถ้ามันมีโอกาสให้เราไปทำโน้นนี้แต้วว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอย่างวันนี้ได้กลับมาคณะได้มาลองเป็นพิธีกรหน้าใหม่มันก็สนุกท้าทายตื่นเต้นด้วยค่ะอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องมิวถึงกับถามแต้วไอไหมขอบคุณตำรวจไฮโซไนก็คอมเมนต์ดักทางดราม่าป๊อกแต้วเต้นฉลอง3 ล้านวิวกลาง4 แยกไฟแดงแต้วณัฐพรปัดเป็นคนอวดแฟนตอบแล้วพร้อมแต่งไฮโซไนหรือยัง